น่าชื่นชมน่าชื่นใจที่เรียกว่าเป็นเด็กยุคใหม่สมัยใหม่ก็ยังเห็นคุณค่าของการบวชการเรียนเห็นคุณค่าของหลักของศีลธรรมซึ่งเป็นของหายากหาได้ยากมากในยุคนี้สมัยนี้คำว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มันเม็ดถ้าหากว่าเราจะนับร่างกายที่เกิดมาเป็นรูปร่างก็มีความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีเด็กน้อยเด็กใหญ่หนุ่มสาวแล้วก็วัยคุณพ่อคุณแม่วัยคุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดอะไรนับของนับร่างกายที่เกิดมาแก่เกิดมาตายก็ต้องมีวัยถ้าหากว่านับอายุของใจอายุของจิตไม่มีใครเป็นเด็กไม่มีใครเป็นเกะคนแก่เพราะเหมือนกันหมดเพราะจิตจริงๆเขาไม่ได้เกิดจิตจริงๆเขาไม่ได้แก่และจิตจริงๆเขาไม่ได้ตายในเมื่อจิตไม่ได้เกิดไม่ได้แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตก็ไม่มีอายุเหมือนไม่มีอายุว่าอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยคุณตาคุณยายคนจึงไม่เหมือนกันบางทีคนแก่แล้วเห็นบางทีคนแก่แล้วไม่เห็นความสำคัญของศีลธรรมก็มีบางคนแก่แล้วก็ยังแสวงหาแต่ของเมาทั้งหลายเมาอันเกิดจากดื่มทั้งปากเมาอันที่เรียกว่าตาเห็นหูได้ยินเมาไปหมดแสวงหาสิ่งนั้นๆแก่แล้วก็ยังไม่อิ่มในความเมาบางทีอยู่ในเด็กอยู่ในวัยเด็กจะใส่ใจในของจะสนใจในของเมาไม่ใครจะสนใจในของเมาก็มีวัยเด็กที่ไม่ใครจะสนใจในของเมาทั้งหลายหนึ่งว่าจิตใจจิตใจนั่นเคยอบรมเคยอบรมศีลธรรมมีสีมีธรรมะแทรกซึมอยู่ในจิตใจมีธรรมะแทรกซึมอยู่ในจิตใจถึงจะอยู่ในวัยเด็กก็ช่างในเมื่อมีธรรมะแทรกหรือซึมอยู่ในจิตใจดูวัยจะอยู่ในวัยเด็กแต่จิตใจนั้นเป็นผู้ใหญ่เพราะธรรมะทำให้มีความเป็นผู้ใหญ่จะแก่จนอายุในเป็นคุณตาคุณลุงแล้วก็ช่างแต่จิตใจไม่มีธรรมไม่มีธรรมะมีแต่ความเมา
ไม่มีธรรมโมมีแต่ธรรมเมาใจที่เมานั้นก็มีการแสดงออกแสวงหาแต่ของเมาแสวงหารูปมาสนองความเมาแสวงหาเสียงมาสนองความเมาของใจแสวงหากลิ่นหารสมาสนองความเมาของใจก็เพราะใจยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่จึงว่าใจเป็นผู้ใหญ่ก็เพราะใจมีธรรมใจไม่มีธรรมจะเป็นคุณลุงคุณปู่ก็ยังเป็นเด็กอยู่เพราะใจที่ไม่มีธรรมชอบแสวงหาแต่ของเมาในยุคก่อนเด็กอายุเพียง7 ขวบเท่านั้นได้สำบวชเป็นสามเณรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีก็เพราะจิตอยู่ในสามเณรเล็กๆนั้นเคยอบรมศีลธรรมบำเพ็ญจิตภาวนามาก่อนการที่ในบำเพ็ญจิตภาวนาไว้เป็นบารมีธรรมบำเพ็ญไว้แล้วไม่เสียหายจากจิตใจแม้แต่เด็กๆ ก็มีความเป็นใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะรู้เห็นอัตธรรมได้เด็กอยู่ในวัย7 ขวบเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอาหารก็หลายองค์หลายท่านทีเดียวก็เพราะจิตไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของแก่ไม่ใช่ของตายและจิตมีอย่างนี้มายาวมานานมากแม้แต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ระลึกชาติได้เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะปิดบังในสัมมาในพระญาณอย่างรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระชาติที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายมาแล้วกี่กับกี่กันกี่อาคุตตะกับอากี่อาพุตตะกับไม่สิ้นสุดไม่สามารถที่จะนับได้เรียกว่าไม่สิ้นสุดเป็นการเกิดการตายในชาติที่ผ่านมานะแล้วไม่ใช่เฉพาะองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นการเกิดการตายไม่สามารถที่จะนับได้โลกสัตว์โลกทั้งหลายทั่วโลกธาตุก็เช่นเดียวกันนี่แสดงว่าจิตนี้มีมานานมากและจะมีญาณอย่างนี้ไปตลอดกาลจึงว่าจิตไม่มีอายุ1 ปีไม่มีอายุ100 ปีไม่มีอายุ1,000,000 ปีไม่มีอายุ1,000,000,000,000 ปีไม่มีอายุพัฒน์ไม่เป็นกลับเป็นกันไม่มีมีตลอดกาลคนที่ไม่เห็นจิตเจ้าของและไม่เห็นจิตของไอ้สัตว์ไอ้คนอื่นจะไปรู้ว่าจิตนี้มีนานได้อย่างไรศรัทธาความเชื่อในองค์สัมมาเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรายังไม่รู้อย่าเพิ่งปฏิเสธและเรายังไม่รู้เราอย่าเพิ่งยอมรับศึกษาเรื่อยไปศึกษาเรื่อยปฏิบัติเรื่อยไปเห็นจิตของเราชัดแล้วเราจะยอมรับอย่างสนิทใจในความรู้อย่างรู้อย่างเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อสอนให้ยอมรับเหตุผลอะไรเป็นเหตุให้
ขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นเหตุที่ดีขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติแล้วผลของการประพฤติปฏิบัติในเหตุนั่นล่ะจะทำให้สิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจขึ้นมาจึงว่าคำว่าเด็กไม่มีตรงไหนเป็นเด็กดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ไฟอันนี้อันไหนเป็นเด็กร่างกายที่เกิดมาแก่เกิดมาตายก็คือดินน้ำลมไฟแล้วดินอันไหนเป็นเด็กดินอันไหนเป็นแก่คนแก่ดินนี้มีมาตลอดกาลน้ำก็เหมือนกันมีมาตลอดกาลลมไฟก็เหมือนกันมีมาเพราะมีโลกจึงดินไม่ใช่ของเกิดดินไม่ใช่ของแก่ของตายดินจึงไม่ใช่ของแก่เป็นเหมือนกันหมดดินในโลกธาตุจะว่าดินของคนเกิดใหม่จะว่าดินของคนเกิดมานานจะว่าดินของคนแก่จนใกล้จะตายมันก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันคนแก่ก็ของที่คนที่คือดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมานานมันเสื่อมโทรมไปเรียกว่าแก่ดินน้ำลมไฟมันเกิดขึ้นมันเสื่อมโทรมมากมันแตกมันพังกันมันแตกมันพังไปเรียกว่าตายไปสมมติธรรมชาติที่เขาจะเป็นธรรมชาติที่เขาจะเป็นนั่นว่าความแก่ว่าความตายจึงว่าใจที่จะสนใจใจที่จะศรัทธาใจที่จะเลื่อมใสไม่เลือกใจเด็กไม่เลือกใจคนแก่ดอกเพราะใจไม่มีใจไม่ใช่ของแก่ใจไม่ใช่ของไอเด็กของใจไม่ใช่ของแก่ใจไม่ใช่ของตายถึงจะเกิดมานานนานมันก็ดินน้ำลมไฟเกิดมานานต่างหากดินน้ำลมไฟนี่เกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็สลายไปเกิดมาแล้วก็สลายไปเกิดมาแล้วก็แตกพังไปเป็นธรรมชาติของสิ่งที่รวมตัวจะต้องมีการสลายทั้งนั้นเรื่องของจิตไม่ใช่ของเกิดนี่ล่ะการบำเพ็ญข้อปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญเพ็ญบำเพ็ญจิตภาวนาบำเพ็ญบารมีธรรมบำเพ็ญใส่จิตบำเพ็ญใส่จิตใส่จิตอันเดียวของเรานี้แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญพระบารมีธรรมท่านว่าสีอสงไขยแสนมหากัปบำเพ็ญใส่จิตดวงเดียวจิตตั้งแต่เริ่มปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จิตดวงเดียวก็ตั้งดวงเดียวก็ดวงที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นจึงว่าจิตเป็นของตายไม่เป็นจึงผู้ที่จะมีศรัทธาในศีลธรรมศรัทธาในการบวชการเรียนศรัทธาในการที่จะบำเพ็ญจิตและบำเพ็ญจิตภาวนาไม่เลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่มีศรัทธาใดทั้งนั้นและสามารถที่บำเพ็ญปรากฏให้ผลปรากฏขึ้นใดทั้งนั้นไม่ใช่เด็กอยู่ในวัยเด็กบำเพ็ญนี่ไอ้จิตภาวนาแล้วจะไม่ได้ผลยากหรือไม่ได้ผลไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาต้องคนแก่เราเหลาทำมาหากินไม่ไหวแล้วจึงคอยปฏิบัติธรรมจึงได้ผลไม่เป็นอย่างนั้นดอก
รรษานี้มีคนสองสามีภริยาพรรษานี้นี่ก็ในทั้งสองเขานั่นน่ะจะรักษาศีลอุโบสถตลอดพรรษาเพื่อถวายหลวงพ่อก็ว่าโอ้เราไม่คาดคิดว่าเขาจะเข้มแข็งกล้าหาญถึงขนาดนั้นแต่ดูเขาว่าเป็นคนไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนรอบตัวไปหมดเป็นคนรอบตัวเป็นคนรอบรู้ทั้งสองสามีภริยาจะรักษาศีลอุโบสถตลอด3เดือนทีเดียวนอกพรรษาเขาก็รักษาเขาอยู่ไม่ขาดแต่รักษาเฉพาะวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ตามปกติเขาก็ทำงานวันเสาร์อาทิตย์เดือนสนมากพระพักกวัดที่เขาใหญ่ยังกับปีนี้รู้สึกจะหลายท่านอยู่ที่ตั้งใจเข้มแข็งเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาบางคนก็ตั้งใจเพียงเงียบเงียบไม่เอามาไม่บอกใครๆรู้ตั้งใจเงียบเงียบไม่บอกใครๆรู้ก็ได้ประโยชน์แต่ก็ตั้งใจแล้วรักษาได้อย่างที่ตั้งใจได้ทั้งความสัตย์ที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ได้ทั้งผลของการปฏิบัติผลอันเกิดจากการตั้งความสัตย์นั้นเป็นข้อปฏิบัติก็จะได้ความสงบอันเกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นพิเศษพอความสัตย์นี้ตั้งลงไปแล้วความจริงจังแน่วความจริงจังความขยันความหมั่นความเพียรความอดความทนมันเกิดขึ้นยิ่งขึ้นเป็นบางให้ยิ่งขึ้นมากทีเดียวไม่เหมือนกับที่เราไม่ตั้งความสัตย์ความจริงบางคนก็เคยดื่มเหล้าบางคนก็เคยชอบเป็นคนชอบดื่มชอบเมาเขาพรรษาวาสังบางทีก็ตั้งความสัตย์ตั้งใจวันธรรมพรรษานี่จะไม่เมาก็มีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่เขาใหญ่มันก็ไม่ใช่เด็กละอยู่ในวัยหนุ่มเนี่ยก็เริ่มจะมีครอบครัวแล้วมันเมามาตลอดพรรษาที่แล้วมันไม่เมาเราก็พูดมันนะมันก็ฟังนี่ก่อนพรรษาเนี่ยก็เลยถามว่าอ้าวใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะพอเตรียมได้แล้วก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะนี่ครับแต่เวลาไหมมันจะลากลับนะมันจะลากลับนะอ้าวใกล้มันใกล้จะเข้าพรรษาเตรียมตัวนะเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยไม่ยอมหลับนะมันขนาดนั้นนะอ้าวนี่พูดแล้วแม่ครับผมล่ะมันก็จะอยู่นี่ในที่สุดมันก็ยอมรับว่าครับผมจะเริ่มต้นแต่วันนี้แม่มันยากจริงๆเราก็ยังขันอยู่แต่ก็ขันว่าเขาก็ยอมรับนี่คิดว่ามันไม่เบี้ยวหรอกเพราะว่าพรรษาที่แล้วมันก็ตลอดเวลาออกพรรษาแล้วก็หนักเหมือนเดิมสงสารทำไมจึงทำร้ายเจ้าของยังไม่รู้ว่าเจ้าของทำร้ายเจ้าของเหล้ามันมีแต่ทำลายกินเข้าไปมันก็เป็นอันตรายแก่เจ้าของมากเท่านั้นคือการทำร้ายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เลิกสูบบุหรี่เลิกในพรรษานะ
เลิกสูบบุหรี่อันนี้ก็น่ายกหน้าหน้าอนุโมทนาก็เขาอยู่เลิกสูบบุหรี่เฉพาะในพรรษาบางทีออกพรรษาแล้วเขาก็เลิกต่อได้เพราะเขาถึงสามเดือนแล้วเขาจะสบายพระบางองค์ก็ในพรรษาก็ตั้งใจว่าจะไม่สูบบุหรี่ก็มีนะพระก็ยังมีอยู่นี่พระก็ค้นนี่สูบบุหรี่บางทีนี่ในพรรษาท่านก็ตั้งใจว่าจะไม่สูบบุหรี่ตลอดไอ้พรรษาอันนี้ก็มีแต่ก็มีบางองค์นะนอกพรรษาในพรรษาละไม่มีการออกเข้าพรรษาไม่มีเข้าการเข้าพรรษาละลุยตลอดเลยสู้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้นะศรัทธาญาติโยมเขายังมีการเข้าพรรษาพระไม่ยอมเข้าพรรษาลุยตลอดไม่ไหวอันนี้ถ้าหากว่าไม่คิดนี่เราจะบอกว่าแย่มากๆทีเดียวปีนี้ตั้งแต่วันเริ่มเข้าพรรษาอาสาฬหะทั้งโยมทั้งพระมามากกว่าทุกๆปีแล้ววันเข้าพรรษาก็มากวันเข้าพรรษาโยมก็ยังมากอยู่คนใส่บาตรถึง400กว่าคนวันอาสาฬหะวันนั้น800กว่านับเฉพาะคนใส่บาตรเท่านั้นคนไม่ใส่บาตรไม่นับวันนั้นคนมากตลอดวันมีพระมาร่วมเถาโบสถในวันอาสาฬหะนั้น444องค์เรียกว่ามากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาปีที่แล้วรู้สึกก็400กว่าเหมือนกันแต่ปีนี้มากกว่าอีกเท่าไรก็จำก็ไม่ทราบแต่มากกว่า444คิดว่าปีนี้โยมที่มาร่วมเข้าพรรษาก็จะว่าจะน้อยพระก็คิดว่าจะน้อย เพราะบริเวณไกลๆแถวนี้งานหลักอาชีพหลักก็คือการทำนาที่นี่การทำนานี่ไม่สะดวกมากๆปีนี้เพราะฝนไม่เคยตกทำให้เราคิดปีนี้ศรัทธาญาติโยมจะมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันเข้าพรรษานี่คงจะน้อยลงน้อยกว่าปีที่แล้วอันนี้ความคิดอันนี้มันก็ไม่เที่ยงคิดว่าน้อยมันหักมากขึ้นมาพระก็คิดว่าจะน้อยเพราะฟ้าฝนไม่เคยจะตกเพราะพระก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมที่จะถวายความสะดวกพอไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถใช้รางค่าน้ำมูกน้ำมันจะกลับมากขึ้นจึงว่าศรัทธานี่ไม่เลือกฝนไม่ฝนตกฝนแรงตั้งใจว่าจะไปพอใจที่จะไปแล้วไม่มีอะไรมาขวางได้
ปีแรกจำพรรษาเท่าไหร่นะพระเนนฮะปีแรกพรรษาแล้วเท่าไหร่ฮะปีแล้ว55เหรอมีเนนไหมโบกเนนหรือเปล่าพระ57เหรอแล้วปีนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่ฮะปีนี้49เหรอปีนี้พระจำพรรษาน้อยลงไปน้อยลงก็ดีมากก็ดีเราไม่เคยคิดถึงตัวเลขปริมาณเราคิดถึงคุณภาพของพระที่ร่วมธรรมสาโยด้วยกันมีข้อปฏิบัติขยันขันแข็งข้อปฏิบัติการเดินโยกมก็เป็นข้อปฏิบัติการนั่งสมาธิก็เป็นข้อปฏิบัติการบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติการไหว้พระสวดมนต์เป็นข้อปฏิบัติทำกิจวัตรข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตใจคำว่าคุณภาพจิตใจที่มีธรรมอบรมนั่นน่ะเป็นจิตใจที่มีคุณภาพขึ้นมาจิตใจที่ไม่มีธรรมอบรมมีแต่กิเลสอบรมมีแต่ที่จะเสื่อมคุณภาพลงไปมันเหมือนกับเหล็กอ่ะเหล็กที่มีแต่สนิมเต็มไปหมดสนิมเต็มไปหมดเนี่ยคุณภาพของเหล็กก่อนหมดไปหมดไปหมดไปสนิมมันเกาะกินข้อปฏิบัติเหมือนกับขัดเอาสนิมออกเจียเอาสนิมออกถูฝนเอาสนิมออกในเมื่อเหล็กไม่มีสนิมก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เหล็กคุณภาพของเหล็กลดน้อยลงไปเพราะไม่มีสนิมไปเกาะไปกัดกินจิตก็เช่นเดียวกันอำนาจฝ่ายต่ำนี่ทำลายให้ต่ำไปทุกขณะทีเดียวมีแต่ทำเท่านั้นที่จะยกระดับยกสภาพให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นเหมือนกับเหล็กที่ถูกกำจัดสนิมเหล็กที่ถูกกำจัดสนิมก็กลายเป็นเหล็กที่มีคุณภาพไร้สนิมขึ้นมาใครก็ต้องการรู้ธรรมใครก็ต้องเห็นต้องการเห็นธรรมแต่ธรรมไม่มีใครสนใจที่จะดูไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาในเมื่อไม่สนใจที่จะดูจะศึกษาต้องการอยากจะรู้จะเห็นสักขนาดไหนก็ช่างมันก็ไม่รู้ไม่เห็นทำไมอยากรู้ทำเห็นทำไม่ศึกษาทำไม่สนใจทำเพราะใจนี่ถูกสิ่งที่พอใจนี่ถูกลาภถูกยศถูกเลยกิเลสดึงไปสมุดดึงไปอยู่ก็เรื่องโลกใจทั้งใจถูกกิเลสมันฉุดมันดึงเอาไปผูกมัดไว้ก็เรื่องโลกไม่มีโอกาสที่จะถอนออกจากโลกมาดูธรรม
ในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะถอนจากโลกมาดูธรรมได้โอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมไม่มีทั้งที่ปรารถนาที่จะรู้จะเห็นมีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้เหมือนกับคนหิวข้าวต้องการที่จะกินข้าวต้องการที่จะกินข้าวแต่ไม่สามารถที่จะออกจากที่คุมขังได้ถูกขังอยู่อยากกินสักขนาดไหนมันก็ไม่มีโอกาสได้กินเพราะหิวอยู่อย่างนั้นใจที่หิวธรรมะก็เช่นเดียวกันในเมื่อถูกโลกเอาไปผูกไว้แน่นๆนี่โอกาสที่จะหลุดจากกระแสโลกมาสัมผัสธรรมนี่ไม่ได้ดอกรสของพระธรรมนี่เป็นรสที่เลิศประเสริฐไม่มีรสใดๆเสมอจึงว่าความพยายามจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญมากๆต้องพยายามเสมอต้องพยายามอยู่เสมอต้องพยายามอยู่เสมอตามโอกาสที่เราจะพยายามได้แค่ไหนเพียงไรตะเกียกตะกายทุกขณะมีสติเมื่อไรระลึกถึงพุทโธมีสติเมื่อไรระลึกพุทโธมีสติเมื่อไรระลึกถึงพุทโธเดินไปตรงนั้นไปตรงนั้นนี่เอาออกระลึกพุทโธไว้นั่งอยู่ตรงนี้ระลึกพุทโธไว้นอนอยู่ยังไม่ทันหลับนึกพุทโธไว้นี่มีโอกาสเมื่อไรนี่บำเพ็ญจิตภาวนาในขณะที่มีโอกาสนั่นทันทีเดินจากนี้ไปโน้นเริ่มเดินมีสติมาลายพุทโธ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 ไม่เสียหายอะไรใจของเราที่มีพุทโธเป็นอารมณ์มีอารมณ์คือพุทโธอยู่กับใจนี่ใจนี้เอาไปปฏิบัติหน้าที่การงานได้ผลดีมากใจของเรามีพุทโธเป็นธรรมเครื่องอบรมใจของเราที่มีพุทโธอบรมอยู่เสมอนั่นเอาปฏิบัติหน้าที่การงานมีประสิทธิภาพดีเหมือนกันออกจากอู่ใหม่ๆเหมือนกันถึงจะรถเก่าซ่อมออกจากอู่ใหม่ๆมันก็ดีกว่ารถเก่าที่ไม่มีโอกาสเข้าอู่เอาไปใช้นอนยังไม่ทันหลับเอ้าไหวพระซะก่อนสวดสวดมนต์ซะก่อนแล้วก็นึกพุทโธ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 เรื่อยไปจนกระทั่งหลับตื่นมายังไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องรีบออกไปนึกพุทโธ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 นี่ให้ใจของเรามีพุทโธเป็นอารมณ์และจึงค่อยไปและจึงค่อยไปปฏิบัติไปปฏิบัติหน้าที่ใจของเรานี่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีสติทำเป็นเครื่องอยู่ก็ไม่มีสติทำเป็นเครื่องอยู่นี่การปฏิบัติหน้าที่นี่ผลของงานผลของการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งย่อนกว่ากันพูดถึงเดินกันนับตั้งแต่ก้าวขาทีเดียวจะขาซ้ายก้าวหรือขาขวาก้าวขาขวาก้าวไปก่อนนั่นน่ะเราจะต้องมีพุทโธกำกับทันทีจะนั่งลงก็ช่างจะนั่งอยู่แล้วก็ช่างไม่มีความจำเป็นดังอื่นที่จะต้องใช้ความคิดความอ่านเอาใจอยู่กับพุทโธไว้และเอาไปใช้ความเอาไปใช้คิดใช้อ่านนี่อ่านนั่นได้ประโยชน์ได้ผลดีมากๆพุทธานุภาเวนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากหาประมาณไม่ได้พระธรรมก็มีอนุภาพมากหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันมีอนุภาพมากหาประมาณไม่ได้ใจของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ก็ใจนี่ใจของเราก็จะมีอำนาจมีอนุภาพดีกว่าใจว่างจากธรรมะว่างจากพุทโธธัมโมสังโฆใจของ
เราว่างจากธรรมะว่างจากพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นน่ะว่างเมื่อไรความมืดว่างเมื่อไรกิเลสมันเข้ามาแทรกมันแซงเข้ามาทันทีว่างขนาดไหนมันเข้ามาเต็มอัดตรงที่ว่างนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามอยู่เสมอให้ยิ่งว่าใจของเรานี้จะไม่ให้ว่างจากธรรมอำนาจความมืดอำนาจไฟต่ำนี้ไม่มีโอกาสที่จะแซงเข้ามาใจของเราใจของเราก็เป็นใจที่มีระดับสูงส่งมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมเอาใช้ใจที่มีสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมนี่เอาไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งโลกทั้งธรรมได้ผลดีทั้งนั้นหาธรรมะหาไม่เห็นหยุดหาเสียใจของเราที่หยุดหานั่นแหละคือธรรมใจของเราที่หาก็คือหาหิวหาอยากหาคือตัณหาใจของเราที่หยุดหานั่นน่ะใจนั่นน่ะเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนหยุดหาเสียทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงใจของเราทั้งใจนั่นเป็นธรรมคัดขึ้นทั้งใจจะทำอยู่ที่ไหนจึงว่าไม่ต้องหาความหาทั้งหมดให้ละความหาทั้งหมดให้เลิกความหาทั้งหมดให้หยุดอย่างพระอย่างองคุลิมาลแล่นตามพระพุทธเจ้าแล่นตามยังไงก็ไม่ทันพระพุทธเจ้ารู้สึกก็ไม่ได้วิ่งเดินไปสบายๆแต่แล่นยังไงก็ไม่ทันเราเคยวิ่งตามช้าไอ้ตามเก่งตามกวางที่ไหนทันทั้งนั้นทำไมแล่นตามสมณะนี่ที่เดินสบายๆแต่ได้ไม่ทันสักทีโยดสมณะนี่คนแล่นตามมันจะตายแล้วให้หยุดพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วมีแต่ท่านเท่านั้นไม่หยุดนะหยุดยังไงยังไปอยู่นี่เราหยุดแล้วหยุดจากหลุดจากการเบียดเบียนเราเองแล้วก็หยุดจากการเบียดเบียนคนอื่นหยุดจากการหาด้วยประการทั้งปวงจิตของเราตถาคตไม่มีความหาตกข้างแม้แต่น้อยองคุลิมาลสะดุ้งทีเดียวคำพูดอันนี้ไม่เคยได้ยินนั่นจิตขององคุลิมาลเป็นจิตที่มีอุปนิสัยมีบารมีพอได้ยินอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นการเตือนสติพับระลึกขึ้นได้ทันทีอ้าวเรานี่ยังไม่หยุดนี่ยังมีการพยายามที่จะเบียดเบียนใครต่อใครอยู่แล้วก็เบียดเบียนเราด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่ในเสาเรามอมไปหมดด้วยคราบเลือดนี่เราเบียดเบียนเราอย่างยิ่งสลดสังเวชขึ้นมาทันทียอมวางบาตรอย่าโยนโยนดาบทิ้งเลยนี่โอ้พระศาสดาเพิ่งมาโปรดเรานั่นนี่นะการหาทั้งหมดเป็นการเบียดเบียนเราเองไม่หยุดได้ยนการหาทั้งหมดนี่เหนื่อยมากใจเท่านั้นเหนื่อยเพราะใจเป็นผู้หาไม่ได้หยุดได้ย่นแล้วได้อะไรในโลกอันนี้มีใครสักลายขนเอาเพชรนิลจินดาเอาไปสักกิโลสองกิโลอย่าว่าจะครึ่งกะรัตเลยเท่าเม็ดถั่วเม็ดงาก็ไม่สามารถเอาไปได้แล้วเอาอะไรไปได้นี่แหละคือการเบียดเบียนเจ้าของเองหมดวันไม่หยุดได้ยนต์บางทีกลางคืนเกือบจะไม่หลับได้นอนน่ะนี่จึงว่าเมาทั้งนั่นนะอะไรต่ออะไรนี่
ถ้าหากว่าไม่น้อมเอามาเป็นธรรมแล้วอันนั่นกลายเป็นเมาหมดไม่น้อมเอามาเป็นธรรมะอันนั่นเป็นธรรมเมาธรรมะกับธรรมเมาก็อันเดียวกันนั่นแหละใจมีธรรมมันก็มีเมาใจไม่มีธรรมอ่ะสิ่งที่ผ่านมาเมาหมดชอบใจก็ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจชอบใจก็ดีใจไม่ชอบใจก็เสียใจโกรธซ้ำเมาเป็นอย่างนั้นใครมีอะไรก็เมาเพราะสิ่งที่มีนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญความไม่มีพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราสรรเสริญความไม่มีแต่โลกเขาสรรเสริญการมีมีเท่าไรทุกเท่านั้นมีเท่าไรเหนื่อยเท่านั้นมีเท่าไรยุ่งยากเท่านั้นแก่เราเหลาขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้ช่วยแก่เราเหลาลาบเขาไม่ได้ช่วยยศเขาไม่ได้ช่วยสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ได้ช่วยทำไมก็ไม่ช่วยล่ะถ้าหากว่าเขาช่วยมันก็ต้องไปแก่ไหมเขาช่วยมันก็ต้องไปเจ็บไหมเขาช่วยมันก็ต้องไปตายไหมแล้วมีไหมคนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรคิดไปแล้วก็โอ้คิดไปคิดไปแล้วก็ขันเราคนเดียวเราม ีแต่จิตของเราเท่านั้นนะช่วยเราได้เพราะจิตมันไม่แก่จิตมันยาจิตไม่ตายเข้าถึงจิตของเราแล้วนี่ช่วยได้จริงๆร่างกายเป็นร่างกายนี่เขาจะป่วยเขาจะไข้จะเจ็บจะตายจะแก่จะป่วยจะไข้เป็นเรื่องของเขาเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บและเกิดมาเพื่อตายจิตของเรานี่เป็นส่วนหนึ่งต่างหากมันไม่ใช่ของเกิดของแก่ของตายแล้วจะไปสนอะไรกับของเกิดของแก่ของตายนี่มีแต่จิตของเราเท่านั้นจะช่วยเราได้เพราะจิตเป็นธรรมมีแต่ธรรมะคือจิตจิตคือธรรมทีนี้นะเราเข้าถึงธรรมเข้าถึงจิตแล้วธรรมคือจิตจิตคือธรรมเนี่ยช่วยเราได้อันอื่นไม่มีดอกพระพุทธเจ้าท่านบอกพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังก็จิตอันนี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้จิตตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้จิตนะพระสงฆ์สาวกของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้จิตรู้เห็นจิตแต่ละลายแต่ละลายทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นนะทั้งที่มีอยู่ทำไมไม่เห็นก็มันดูแต่เรื่องโลกโลกตื่นมายังไม่ทันหลับตาซ้ำเห็นแล้วจะไปนั่นจะไปนั่นจะไปนั่นจะไปทำตรงนั้นจะไปทำตรงนั้นอะไรต่อเนี่ยไปแล้วจิตของเจ้าของผู้ที่คิดที่ทำไม่ดูไม่สนใจสนใจอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้จิตของเจ้าของเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเป็นใจเป็นเจ้าของแท้ๆไม่สนใจนี่เราเบียดเบียนเจ้าของไม่ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าของเลยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำงานแต่ไม่สนใจแก่ผู้ทำงานจะให้กำลังจิตทางกำลังใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจคือธรรมะนั่นน่ะให้เป็นอาหารของใจบางทีให้ของเบื่อของเมาแก่ใจสับไม่รู้จะว่ายังไงนี่นะเดี๋ยวนี้มันจึงมีแต่ทำเมาทำเมาทำเมาเต็มโลกธรรมะธรรมโมไม่ค่อยจะมีธรรมะธรรมโมก็เครื่องกำจัดความเมาความทำเมาทำเมาเต็มโลกธาตุนี่มีแต่ของเมาทั้งนั้นเมาเพราะรักเมาเพราะชังเมาเพราะชอบใจเมาเพราะไม่ชอบใจเมาเพราะสิ่งเหล่านั้นพัดพรากเราเมาเพราะสิ่งเหล่านั้นยังยึดว่าเป็นของเราก็เมาสิ่งเหล่านั้นพัดพากเราก็เมาโอ้ดูจริงๆจังนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อ
หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วดับขันธ์สู่พระนิพพานพักกันเท่านี้ละไปนั่งภาวนากันต่อตามลำพังนะตรงนี้รู้สึกว่าจะช่วงนี้ยุงอย่ากวนนะ